ท่านผู้ชมครับช่วงที่สองก่อติดเลือกตั้งนับถอยหลังเลือกตั้งวันนี้พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดตรังครับเรียกว่าเป็นพื้นที่เป็นบ้านใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เลยทีเดียวนะครับน่าสนใจเพราะว่าครั้งนี้4เขตจากเดิมเนี่ยมีแค่3เขตนะครับขยับขึ้นมาเขตหนึ่งและเป็นการแข่งกันเป็นการอยากจะเอาคืนทั้งจังหวัดของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับติดตามกันในช่วงของก่อติดเลือกตั้งครับ ครับอย่างที่บอกนะครับว่าจังหวัดตรังนะครับเป็นเมืองหลวงของประชาธิปัตย์เลยก็ว่าได้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นบ้านเกิดของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเองในพื้นที่ก็ต้องเรียกว่าประชาธิปัตย์เขาก็ครองพื้นที่มาโดยตลอดนะครับย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก่อนปี62นะครับประชาธิปัตย์เองได้มา2พื้น2เก้าอี้นะครับในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับโดยเขตหนึ่งเนี่ย เป็นของพลังประชารัฐนะครับคุณนิพันธ์สริทอรน,นะครับเขต2คุณสาธิตวงหนองเตยนะครับเขต3คุณสุนัตชาโลสถาพรพิพิธนี่คือ3เขตนะครับในจังหวัดตรังเมื่อการเลือกตั้งปี2562นสะครับส่วนการเลือกตั้งในปี2566ในครั้งนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1เขตนะครับเป็นทั้งหมด4เขตเราไปไล่เรียงกันดู เขตแรกก่อนละกันนะครับเขตแรกเขตหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่อำเภอเมืองตรังนะครับปรากฏว่าเขตน,นี้มีคนสมัครถึง13คนนะครับพักเล็กพักใหญ่พักกลางแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆมี2คนนี้ฮะนี่ฮะหมอตุลน,นี่คือตัวเต็งในพื้นที่นะครับตุลการมักคุ้นนะครับหมอตุลจากพักประชาธิป,ปัตย์นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหมอตุลเองเนี่ยคนจากคุนหน้าค่าตากันดีเพราะเป็นโคศกสบคอของจังหวัดตรังตอนรายงาน โควิด uh, นะครับตัวเลขการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดตรังด้วยนะครับเป็นคนที่มีบุคลิกติดดินแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงประชาชนรวมถึงเครือญาติของหมอตุลเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายของประชาธิที่ปัมานานแล้วหมอตุลก็ถือเป็นคนสนิทคนหนึ่งของตระก,กูลหลีกภัยด้วยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเต็งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่1นนะครับในขณะเดียวกันคู่แข่งที่น่าจับตามองของหมอตุลคือใครฮะคือคนขวามือฮะ กิติพงศ์ผลประยูรหรือว่าดรต้นนะครับจากพรรคพลังประชารัฐคือก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าคุณกิติพงศ์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของชาวตารางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากเปิดตัวแล้วก็ลงสมัครสสอเขตหนึ่งแทนคุณนิพันธ์สิริธรนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่านี่นะครับซึ่งเขาย้ายไปลงบัญชีายชื่อกระแสตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนก็เริ่มมา ก็เรียกว่าสูสีกันสําหรับคู่นี้นะครับหมอตุนกับดรต้นในเขตที่1นนะครับเราไปดูกันในเขตที่2ต่อนะครับเขตที่2จังหวัดตรังนะครับคืออำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวิเศษนะฮะแลวก็บางตำบลของอำเภอศิีเก่ามีคนสมัครถึง12คนนะครับนี่ฮะแคมเก่าสาธิตวงหนองเตยนะครับครั้งนี้ก็ลงเป็นครั้งที่8แล้วนะครับคุณสาธิตนี่ได้เลือกมา7สมัยเจ็ดครั้ง นี่เป็นครั้งที่8นะครับที่ลงในนามของประชาธิปัต์ส่วนคู่แข่งคุณสาธิตไม่ใช่ใครที่ไหนฮะคุณทวีสุรบาลลงในนามพลังประชารัฐอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วคุณทวีคืออดีตสสประชาิปัตย์่สมัยนะครับซึ่งหลังจากที่คุณทวีเนี่ยลาออกจากประชาธิปัต์คุณทวีก็ไม่จะเป็นสสอ,อีกเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณทวีเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าได้รับคะแนน จากพี่น้องประชาชนอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทยทำคะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุดนะครับครั้งนี้เนี่ยเขต2เนี่ยของจังหวัดตรังถือว่าเป็นเขตที่มีการแข่งกันดุเดือดระหว่างคนเดิมของประชาธิปัตย์และอดีตคนของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับนี่คือพื้นที่ของเขต2จังหวัดตรังนะครับคุณสาธิตก็ต้องป้องกันแชมป์ว่างั้นเถอะนะฮะไปดูกันต่อที่เขต3ครับ เขต3เนี่ยเป็นพื้นที่อำเภอย่านตาขาวอำเภอปลเหลียนนะครับแล้วก็อำเภอหาดสำราญลบผึงอันนาอำเภอนาโยงเขตสนี่ลงสมัครกันเยอะนะครับถึง16คนนะครับแต่ว่าตัวเต็งม,มี2ท่านนี้นะครับคุณสุนัทชาโลสถาพรพิพิธก,กับคุณหมอวิราวัฒนก,กิจจากก้าวไกลนะครับไปดูคนแรกก่อนเนี่ยคุณสุนัทชาโลสถาพรพิพิธจาก,กประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นทายาทโดยตรงของคุณสมชายโลสถาพรพิพิธนะครับซึ่ง ถูกประกาศให้เว้นวรรคทางการเมืองไปก่อนหน้านี้นะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยครับคุณสุนัทชาก็เป็นสสเก่านะครับได้รับเลือกมานะครับในเขต3ในครั้งที่แล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวของจังหวัดกลังที่ได้เป็นสสแล้วครั้งนี้ก็เป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับส่วนคู่แข่งฮะคุณหมอเราคุณหมอวิราวัฒนกิจคุณหมอวิราเนี่ยนะครับก็มาจากพักก้าวไกลนะครับ เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับประกาศลาออกจากข้าราชการแล้วก็เข้ามาอยู่ในวงการการเมืองเป็นเวลานานโดยเฉพาะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กระแสเนี่ยตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ตีตื้นมากับคุณสุนัทชานะครับอาจจะไม่เดือดเท่าเขต1เขต2แต่ว่าเขต3นี่ก็เรียกว่าสู้กัน2คนนะฮะนี่แข่งกันนะครับระหว่างก้าวไกลกับประชาธิปัตย์นะครับ เราไปดูกันที่เขต4เขต4นี่เดือดฮนะอําเภอกันตางอําเภอศรีเกานะครับเขต4นี่ลงกันทั้งหมด13คนและถูกจับตามองที่สุดนะครับมีคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับจากรวมไทยสร้างชาติเลขาคุณชวนเก่านะครับซึ่งลาออกจากปชติปัตย์และครั้งนี้ก็มาลงในานามของรวมไทยสร้างชาตินี่แหละครับซึ่งคุณสมบูรณ์เนี่ยถือเป็นคนสนิทของคุณชวนหลีกภยัย แล้วก็อดีตศส,อสอเขตนี้เนี่ยไม่เคยแพ้การเลือกตั้งนะก็เชื่อว่าได้แรงหนุนจากคนตระกูลหลีกภัยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคุณกิตหลีกภยัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของตระกูลส่วนคู่แข่งคุณสมบูรณ์ก็คือคุณดิตทนินนะครับคุณดิตธนินภาคอิฐภูมิใจไทยนะครับคนกลางนะครับแล้วก็คนขวาคุณการตั้งป้องประชาธิปัตย์นะครับคือที่น่าจับตาเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณดิตทนินเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลคุณดิตทนินเนี่ยแกก็เป็นหลานชายของโกหนอ สมชายโลสสถาพรพิพิธซึ่งโกหนอเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ในการเลือกตั้งตัวจริงของประชาธิปัต์ในจังหวัดตังนะครับไม่ใช่คุณกิจลีกภัยซึ่งคุณกิจลีกภัยเนี่ยเคยอ่าเป็นแม่ทัพดูแลการเลือกตั้งจังหวัดตังเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งคนในเขตเลือกตั้งที่4เนี่ยเขาจับตามองกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างเรียกว่า นอจากไผ่กอเดียวกันอย่างคุณดิษฐานนะครับเป็นเป็นเป็นหลานกันเนี่ยนะครับกับคุณการตั้งป้องซึ่งก็เป็นคนนอกนะครับโกหนอเนี่ยจะเลือกสนับสนุนใครอ่าโกหนอจะเลือกสนับสนุนใครระหว่างคุณดิษฐนินกับคุณการนะครับคนที่เป็นญาติกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่พักเดียวกันนะครับจะเลือกสนุนใครอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาในเขตที่4ของจังหวัดตรังนะครับนี่นี่ฮะต้องเรียกว่า4เขตเนี่ย ของจังหวัดตรังเนี่ยครั้งนี้ประชาธิปัตย์ประกาศเลยนะครับว่าจะต้องได้ทั้งหมดจะต้องแลนสไลด์จังหวัดตรังเนี่ยสิย่งที่ที่บอกจังหวัดตรังเองก็เรียกว่าเป็นพื้นที่เชิงสัญ,ญลักษณ์อ่ะเป็นบ้านใหญ่ของประชาธิปัตย์ดังนั้นประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ยอมครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหแต่ละคนลงพื้นที่กันคุณชวนก็ลงไปช่วยนะครับหลายคนก็เรียกว่าเอาบรรดาตัวตึงเอาบรรดา แกนนำของมิบัดลงไปช่วยหาเสียงหวังคลองทั้งจังหวัดเหมือนกันกันกบ4เขตที่แข่งขันกันในครั้งนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ